บทที่4ตอน1 2013 2556ใช้นาซาพิสูจน์สักกะจอมเทพเรื่องนี้อยู่ในชุด A เทเรนา2012 2013 2556ภัยพิบัติพระศิอานขอขอบคุณครูอินทราที่ให้ข้อมูลที่สำคัญยิ่งมาเพื่อจะได้สรุปเรื่องให้เข้าใจได้เร็วขึ้นจึงนับว่าเราโชคดีที่มีชีวิตอยู่และได้ฟังเรื่องสำคัญที่ชาวโลกไม่เคยทราบกันมาก่อนเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพวกเราคนไทยทั้งหลายโดยไม่เรียกร้องเงินทองหรือหาผลประโยชน์ประการใดวิดีโอเป็นลิขสิทธิ์ของครูอินทราดูแลโดยเมตยะ .org วัตถุประสงค์ในการจัดทำเรื่องนี้เพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงแก่ชาวโลกว่าท้าวสักกะเทวราชจอมเทพได้แบ่งภาคมาจุติเป็นมนุษย์จริงและมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันจริงเหตุผลการมาจุติเป็นมนุษย์ของท้าวสักกะจอมเทพเพื่อจักช่วยจันโรงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองไปถึงพุทธศักราช 5,000 ช่วยชาวคริสเตียนที่ถูกบุตรพญามารหลอกลวงและนำมนุษย์สร้างสันติสุขและมีสันติภาพที่แท้จริงขึ้นบนโลกตลอดไปหลักฐานรูปธรรมในการพิสูจน์ความจริงมีมากกว่า25ถึง30รายการที่ท่านจะเห็นเป็นเพียงตัวอย่างจากวินัยปีดกที่7จุลวรรคภาค2เรื่องพระนางมหาประชาบดีโคระตมีสรุปคือพระผู้มีพระภาคโคตมะตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าสตรีไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วพรหมจรรย์จักตั้งอยู่ได้สัทธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปีก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วบัดนี้พรหมจรรย์จักไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานสัทธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียง500ปีเท่านั้นความจริงที่พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสปรากฏแล้วหรือไม่เวลาที่ผ่านไปยาวนานการถ่ายทอดคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าโคตมะมาถึงปัจจุบันอาจมีบางส่วนบางตอนมีความผิดเพี้ยนหายไปเกินมาทำให้การสั่งสอนในพระพุทธศาสนาในปัจจุบันอาจผิดเพี้ยนได้จริงๆแล้วคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าโคตมะที่แท้จริงยังคงอยู่ไม่ผิดเพี้ยนประการใดหลักฐานความเป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งใดถูกหรือผิดด้วยความเป็นห่วงในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าโคตมะถึงตรัสสอนกัลยาณสูตรไม่ต้องเชื่อถึงแม้จะเป็นคำตรัสสอนของตถาคตเองความจริงที่หาข้อเท็จจริงได้เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิเสธถึงแม้จะถูกใจเราหรือไม่ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แด่พระพุทธศาสนาโดยตรงบางท่านอาจสังเกตว่าทำไมใช้พระพุทธศาสนาที่สะกดด้วยสอเสือที่ใช้เพราะว่าเราไม่ได้กล่าวถึงความเชื่อแต่กล่าวถึงข้อเท็จจริงในสมัยก่อนคนไทยใช้พระพุทธศาสนาที่สะกดด้วยสอเสือคือคำสอนข้อเท็จจริงเป็นปรัชญา philosophy
ป็น doctrine คือความรู้อันประเสริฐจากพระพุทธเจ้าโคตมะแต่ในสมัยใหม่เราหันมาใช้พระพุทธศาสนาที่สะกดด้วยสสลาซึ่งเป็นความเชื่อ religion เหมือนอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูเป็นต้นอ้างอิงจากบทที่1ตอน5 2012 2013 2556ภัยพิบัติพระศรีอานประเด็นที่จะพิจารณาเบื้องต้นมีดังนี้ 1. พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสเกี่ยวกับท้าวสักกะเทวราชจอมเทพว่ามีจริงจะมาจุติเป็นมนุษย์และเป็นพระจักรพรรดิโลกซึ่งคนในทุกชาติทุกศาสนาพวกเขาก็รอคอยการมาปรากฏของบุคคลที่เขาหวังไว้เหมือนกันถ้าศึกษาให้เข้าใจก็คือบุคคลเดียวกันฉะนั้นสรุปได้ว่าทุกๆคนบนโลกรอคอยการมาปรากฏของพระจักรพรรดิโลกนั่นเองเรื่องพระจักรพรรดินี้เกิดขึ้นเป็นจริงในขณะนี้แล้วโดยครูอินทราได้ให้หลักฐานมาแสดงเช่นจากองค์การนาซาที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกพระไตรปิฎกคัมภีร์ของศาสนาโลกต่างๆประวัติศาสตร์และคำทำนายของนอสตราดามุส 2. พระพุทธศาสนาจักเป็นเอกของโลกโดยท้าวสักกะเทวราชจอมเทพหรือพระเจ้าหรือพระจักรพรรดิโลกหรือพระศรีอานจักเป็นผู้ดำเนินการหลังจากที่ศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกถูกปิดลงและศาสนาพุทธจะขึ้นแทนในเรื่องนี้นักบุญมาลาคีเซนต์มาลาคีทำนายว่าโป๊ปหรือสันตะปาปาหรือองค์แทนพระเยซูคริสต์จะมีเพียง112องค์โดยโป๊ปองค์ปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่111ดังนั้นองค์ต่อไปจะเป็นองค์สุดท้ายของคริสต์ศาสนาซึ่งก็คือศาสนาคริสต์จะสิ้นสุดลง 3. พระจักรพรรดิโลกหรือพระศรีอานจะนำผู้คนสร้างสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลกตลอดไปแต่ถ้าผู้คนไม่สนใจในสิ่งดีงามที่กล่าวมาท้าวสักกะเทวราชจอมเทพก็จะล้างโลกอธรรมลูกนี้เพื่อให้เหลือแต่คนดีจริงๆเท่านั้นเหตุการณ์ร้ายแรงนี้พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสว่าจะเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2556และต่อเนื่องไปอีก7ปีขอทบทวนสรุปเรื่องท้าวสักกะเทวราชจอมเทพหรือที่พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสเรียกว่าท้าวสักกะจอมเทพหรือพระเจ้าหรือก๊อดตามที่ทุกศาสนาหลักของโลกมีความเชื่อเหมือนกันดังนี้มนุษย์ในแต่ละชนชาติและศาสนาบนโลกมีความเชื่อในเรื่องพระเจ้าไปตามความคิดของเขามาแต่โบราณกาลไม่ว่าจะเป็นอียิปต์กรีกคริสเตียนอิสลามฮินดูเป็นต้นแต่จริงๆแล้วครูอินทราจะพิสูจน์ว่าพระเจ้าของเขาเหล่านั้นเป็นพระเจ้าพระองค์เดียวกันคือเหมือนที่พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสไว้ในเรื่องท้าวสักกะจอมเทพผ
ผู้เป็นใหญ่ของสามโลกท้าวสักกะจอมเทพคือพระเจ้าของทุกศาสนาไอแซบทที่9ตอน6กล่าวไว้ว่าและชื่อของพระองค์จะถูกเรียกว่าพระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์ผู้คอยช่วยเหลือพระเจ้าผู้ทรงพลังพระบิดาของเราทั้งหลายเจ้าชายผู้แสวงความสันติสุขตลอดไปสำหรับในพระพุทธศาสนาเป็นที่ทราบกันว่าท้าวสักกะจอมเทพเป็นธรรมบาลหรือผู้คุ้มครองธรรมะเป็นผู้ปกป้องพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมาโดยตลอดสรุปเกี่ยวกับท้าวสักกะจอมเทพคือใคร 1. เป็นจอมเทพหรือกษัตริย์ผู้ปกครองสามโลกคือสวรรค์โลกมนุษย์และนรกภูมิ 2. จุติมาเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่จริงในปัจจุบัน 3. ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 4. เป็นพระจักรพรรดิโลกหรือพระศรีอานหรือบุคคลที่คนในทุกชาติทุกศาสนารอคอยเพื่อความเข้าใจดีขึ้นอยากให้ท่านได้ฟังเสียงท่านพุทธทาสภิกขุหรือพระธรรมโกษาจารย์ผู้ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยท่านพุทธทาสภิกขุได้แสดงธรรมบรรยายเรื่องโลกพระศรีอานอยู่แค่ปลายจมูกและยังมีท่านอาจารย์ทางศาสนาอิสลามได้กล่าวถึงพระศรีอานด้วยซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันจะขอสรุปมาเฉพาะประเด็นที่สำคัญดังนี้โลกพระศรีอานนั่งอยู่แค่ปลายจมูกการกล่าวเช่นนี้คงทำให้เกิดความรู้สึกกระวนกระวายกระทบกระทั่งขึ้นในใจของบุคคลหลายคนก็ได้เมื่อจะมาพูดว่าโลกพระศรีอานอยู่แค่ปลายจมูกก็จะหาว่าพูดเล่นพูดเพ้อไปพูดอย่างไม่รับผิดชอบอาตมาขอยืนยันว่าพูดอย่างรับผิดชอบพูดอย่างตั้งใจจริงพูดอย่างที่จะทำให้ท่านมองเห็นเองว่าโลกของพระศรีอารยเมตไตรนั้นอยู่แค่ปลายจมูกจริงๆด้วยแต่พวกคนโง่มันไม่คว้าเอาถ้าจะพูดกันเสียให้หมดเป็นคู่กันไปซะเลยก็ได้ว่าพระนิพพานนั่นอยู่ที่หน้าผากโลกของพระศรีอานนั่นอยู่แค่ปลายจมูกท่านพุทธทาสกล่าวว่านิพพานนั้นอยู่ที่หน้าผากหมายถึงคนเราจะไปถึงนิพพานนั้นคงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งเหมือนเรามองหน้าผากเราไม่เห็นทำไมเราไม่สนใจมองเห็นโลกหรือยุคของพระศรีอานที่อยู่แค่ปลายจมูกเห็นได้ลางๆแล้วขอให้ทราบขอให้เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าทุกศาสนามีคติในเรื่องพระศรีอานเป็นของตนของตนในการทุกศาสนาทั้งคนทุกชาติทุกภาษาในโลกย่อมถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งแล้วก็มีคติเรื่องราวอันเกี่ยวกับพระศรีอานนั้นไปตามแบบแผนพระศาสนาของตนของตนเพียงแต่ว่าเขาเรียกชื่อไปตามภาษาของศาสนานั้น
ทีนี้ในศาสนาพุทธเราเอาตามที่เราได้ยินได้ฟังมาว่าพระศรีอาริยเมตไตรจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาในอนาคตโลกนี้มีความสงบสุขศาสนาก็มั่นคงรุ่งเรืองยิ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสนั่นเอง ส่วนประชาชนในโลกนั้นมีความสงบสุขอย่างยิ่ง รวมความแล้วก็คือไม่มีเรื่องที่จะต้องร้อนใจเลยทุกคนมีความพอใจในการเป็นอยู่ไม่มีการเบียดเบียนเนี่ยว่านอนไม่ต้องปิดประตูทำบ้านทำเรือนก็ไม่ต้องทำประตูก็ได้ถ้าไม่ต้องการจะบังลมบังแดดครับผมได้รับข้อมูลมาจากศาสนาอิสลามที่ออกอากาศทางทีวีช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิหม่ามอันมหาดีหรือพระศรีอานโดยกระผมขอสรุปจากท่านอาจารย์ของศาสนาอิสลามโดยย่อดังนี้สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตายิ่งเสมอขอพรและความจำเริญพึงประสบแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดและวงศ์วานผู้บริสุทธิ์ของท่านและขอความสันติสุขจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับท่านผู้ชมในวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอิหม่ามอัลมะฮดีอะลัยฮิสสลามหรือที่ชาวโลกเรียกว่าผู้ที่จะมาปลดปล่อยชาวโลกให้พ้นจากทุกโศกและการถูกกดขี่ข่มเหงและจะมาผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมบนโลกผืนนี้ครับหลักความเชื่อความศรัทธาหรือว่าความคิดเช่นนี้จึงกลายเป็นความคิดซึ่งไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือนิกายใดนิกายหนึ่งแต่ว่าเป็นความเชื่อซึ่งก่อกำเนิดขึ้นมาและก็มีที่มาจากศาสนาทั้งที่มีความเชื่อความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่มีความเชื่อความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าก็ตามและที่สำคัญในความเชื่อชนนี้ก็มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งได้กล่าวไว้ว่าการสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอนุนว่าผู้ที่จะมาทำให้ชาวโลกได้พบกับความสันสุขมีนามว่าพระศรีอานหรือมีนามว่าเมตรยะท้าวสักกะเทวราชจอมเทพวางแผนมาล่วงหน้านับหลายพันปีก่อนที่จะมาจุติเป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นเราทั้งหลายไม่มีอิทธิฤทธิ์ประการใดโดยท้าวสักกะจอมเทพได้บอกพยากรณ์แด่ผู้ที่พระองค์กำหนดไว้โดยที่ท้าวสักกะจอมเทพจะเป็นผู้กำหนดให้เห็นได้และท่านผู้นั้นจักได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเมื่อไรที่ไหนของท้าวสักกะจอมเทพในการมาปรากฏของท้าวสักกะจอมเทพในรูปมนุษย์ปกติบนโลกนี้โดยสรุป 1. ท้าวสักกะจอมเทพตรัสสนทนากับพระพุทธเจ้าโคตมะจักมาจุติเป็นมนุษย์ท้าวสักกะจอมเทพจักรู้เองโดยชอบก็คือตรัสรู้และจักเป็นพระจักรพรรดิโลกแต่ไม่เป็นพระศาสดาเรื่องนี้มีในพระไตรปิฎกเรื่องสักกะปัญหาสูตร 2. ท้าวสักกะจอมเทพจักกำหนดพยากรณ์ต่างๆให้กับผู้สมควรได้รับพยากรณ์จากพระองค์เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นไปของท้าวสักกะจอมเทพในร่างมนุษย์ว่ามีความเป็นไปอย่างไร 3. ท้าวสักกะจอมเทพจักจุติ
เป็นเด็กชายในครอบครัวที่ยากจนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่กรุงเทพมหานครและมาอยู่ที่ประเทศอเมริกาเพื่อสร้างสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงขึ้นให้ดำรงอยู่ตลอดไปการพิสูจน์จอมเทพองค์จริงทำได้โดยการศึกษาพิจารณาพยากรณ์โลกไม่ว่าที่พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสไว้หรือหลักฐานจากนาซาหรือจากลัทธิของจื้อศาสนาฮินดูเป็นต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจอมเทพที่จุติบนโลกมนุษย์ถ้าเรื่องทั้งหลายผ่านการพิสูจน์นั่นแสดงว่าจอมเทพองค์จริงจุติเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้ตามปกติแล้วคนทั่วไปไม่รู้จักพระจักรพรรดิเพราะพระองค์ไม่ต้องการให้ใครมาสนใจพระองค์ตราบเมื่อเวลาที่กำหนดยังมาไม่ถึงเรื่องนี้มีบ่งอยู่ในไบเบิลจอห์นได้กล่าวไว้ในบทที่14ตอน17ผู้อยู่ในศาสนาต่างๆจะรู้จักเพียงบุคคลที่ถูกสอนไว้ให้มีความเชื่อถือมีศรัทธาว่าจะปรากฏในอนาคตการเช่นไครส์มาดีหรืออิหม่ามมาฮาดีมาซายาพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5หรือพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระศรีอานปีใหม่พุทธศักราช2556หวังว่าคงจะมีการพิสูจน์ความจริงของท้าวสักกะเทวราชจอมเทพขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการล้างโลกอธรรมลูกนี้เพราะคนส่วนมากมีอกุศลกรรมเรื่องนี้ไม่ให้เชื่อตามหลักกลัมมสูตรแต่จะเป็นการพิสูจน์ความจริงตามหลักฐานที่มีมานับหลายพันหลายร้อยปีมาแล้วคือคนในปัจจุบันไม่สามารถบิดเบือนข้อเท็จจริงได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงชีวิตของเราซึ่งหลักฐานเหล่านี้อาจมีมากเกินความต้องการเสียอีกสรุปท้าวสักกะเทวราชหรือพระจักรพรรดิคือใครพระจักรพรรดิคือมนุษย์ที่ผู้คนบนโลกยอมรับเหมือนกันพื้นเพของพระจักรพรรดิคือจอมเทพที่มีชื่อมากมายตามคุณธรรมที่พระองค์ส่งไว้ตำแหน่งของจอมเทพนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปสู่เทพพระองค์ใดคือ King of Gods และ Lord of Lordsยอมเทพส่งไว้ซึ่งอำนาจแห่งการพิพากษาและอำนาจแห่งความยุติธรรม Judgment and Justice ที่มีความสมบูรณ์ยิ่งยอมเทพเป็นผู้ตัดสินมนุษย์ในการทำดีทำชั่วยมพบาลเป็นเพียงผู้นำเสนอไปยังพระองค์ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่อาจเข้าใจอย่างไม่ถูกต้องสำหรับฝรั่งมีบทสอนไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเรื่อง The Last Judgment ท้าวสักกะจอมเทพผู้ส่งไว้ซึ่งธรรมะเหนืออธรรมมีอยู่ในไบเบิลพันธสัญญาเก่าและสัญญาใหม่การปรากฏของท้าวสักกะจอมเทพสังเกตได้จากความแปลกประหลาดของดินฟ้าอากาศแผ่นดินไหวฟ้าร้องฟ้าผ่าน้ำท่วมไฟไหม้เป็นต้นพิสูจน์ว่าท้าวสักกะเทวราชจอมเทพ
มีพระองค์จริงมาเป็นมนุษย์จริงโดยท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อแต่ขอให้มีเหตุมีผลยอมรับข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของท่านเองเริ่มแรกจะใช้หลักฐานจากนาซาพระไตรปิฎกคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่าและใหม่หลักฐานทางประวัติศาสตร์และคำทำนายของนอสตราดามุสนาซาถ่ายภาพนี้ได้ด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเมื่อเดือนมกราพุทธศักราช2553และไม่ทราบว่าเป็นอะไรแน่เพียงแต่คาดว่าเป็นการชนกันของอุกกาบาตซึ่งถ้าเป็นการชนกันของอุกกาบาตทรงรูปร่างจะไม่ปรากฏเป็นระเบียบแบบนี้ครูอินทราได้ให้ข้อมูลมาว่าสิ่งที่เห็นคือสัญลักษณ์ของจอมเทพอยู่ใน Revelationบทที่21ตอน16ถึง17ดังนี้เมืองของท้าวสักกะจอมเทพจะวัดด้วยใครก็ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เห็นคือสัญลักษณ์ของจอมเทพเป็นจัตุรัสหรือกากบาทและจอมเทพเป็นผู้นำมีอยู่พระองค์เดียวสิ่งที่ท่านเห็นคือหลักฐานจากไบเบิลหลักฐานจากประวัติศาสตร์พระจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ของจักรวรรดิโรมันคริสต์ศักราช306ถึง312ฝันในคืนก่อนที่จะทำสงครามว่าได้รับคำแนะนำให้ทำเครื่องหมายของพระเจ้าด้วยขีดไขว้หรืออักษร X บนโล่ของทหารที่ตรงปลายงอเป็นส่วนโค้งรูปภาพจากอวกาศที่นาซาถ่ายภาพได้ด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเห็นเครื่องหมาย X และงอตรงปลายชัดเจนนี่คือสัญลักษณ์ของท้าวสักกะเทวราชจอมเทพหลักฐานจากนาซาและประวัติศาสตร์จะเห็นว่าท้าวสักกะจอมเทพได้กำหนดสัญลักษณ์ให้คนบนโลกได้เห็นอย่างชัดเจนถ้าท่านได้ดูในลักษณะของการคงอยู่ในลักษณะเดียวกันไม่ใช่เป็นลักษณะของการชนกันของอุกกาบาตซึ่งถ้าเป็นการชนกันของอุกกาบาตจะเป็นการกระจัดกระจายและที่เห็นจุดสีขาวที่นำหน้าเครื่องหมาย X ที่ปลายงอนั้นคือจอมเทพเป็นผู้นำมีพระองค์เดียวของทั้งสามโลกแค่หลักฐานจากนาซาที่ท่านเห็นนั้นก็มีความชัดเจนมากว่าจอมเทพให้สัญลักษณ์มาว่าพระองค์มีจริงและตามพยากรณ์ต่างๆที่จอมเทพให้ไว้นั้นเป็นเรื่องจริงท่านควรยอมรับข้อเท็จจริงด้วยเหตุด้วยผลหลักฐานความจริงที่ท่านสามารถเห็นได้เองแล้วคือจากพระไตรปิฎกเล่มที่10พระสุตตันตปิฎกเล่มที่2ทีฆนิกายมหาวรรคสักกะปัญหาสูตรท้าวสักกะจอมเทพมาจุติเป็นมนุษย์ตรัสรู้เป็นพระจักรพรรดิหลักฐานจากนาซาตามที่ท่านเห็นแล้ว
และยังมีหลักฐานอื่นๆโต้แย้งถ้านาซายังยืนกรานว่าเป็นการชนกันของอุกกาบาตหลักฐานต่อไปขอยกตัวอย่างจากคำทำนายของนอสตราดามุสที่จะทำให้ท่านไม่ควรปฏิเสธความจริงที่ท่านเห็นคือคำทำนายของนอสตราดามุสบทที่1ตอน32ตำนานสันติสุขที่ยิ่งใหญ่ของโลกจะถูกแปลซึ่งจะแผ่ออกไปจากเมืองเล็กที่ไม่มีความสำคัญแต่อยู่ตรงกลางของเมืองใหญ่ที่เขาได้มาอยู่ก่อนเพื่อวางรากฐานของการทรงไว้ด้วยอำนาจแห่งพระจักรพรรดินอสตราดามุสบทที่1ตอน33สะพานใหญ่ใกล้สิ่งที่ราบเรียบโดยพลังของระเบิดจะทำให้สะพานพังลงมาก่อนที่เมืองนี้จะมีชื่อเสียงกึกก้องซึ่งปิดล้อมเมืองที่เขาอยู่นั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2535คือปีที่ครูอินทรารู้เองโดยชอบข้อสังเกตที่คนทั่วโลกไม่ทราบคือเมื่อนอสตราดามุสเขียนคำทำนาย4บรรทัดไม่จบนอสตราดามุสจะเขียนต่อไปอีกทีละ4บรรทัดจนจบอย่าว่าแต่ลักษณะภายนอกตามรูปและคำทำนายที่ผ่านมาเรามาดูว่านอสตราดามุสเห็นจอมเทพเข้าวิปัสสนาในบ้านได้อย่างไรจะยิ่งน่าทึ่งมากกว่าเรื่องที่ได้เสนอไปแล้วนอสตราดามุสบทที่5ตอนที่75นั่งอยู่บนสิ่งดีงามมาทางด้านขวาของบ้านเขาจะนั่งอยู่อย่างนั้นบนที่เห็นเป็นหินสี่เหลี่ยมก็คือบ้านที่สร้างมีพื้นฐานของหินที่วางเป็นสี่เหลี่ยมถ้าใครมามองไปยังทิศใต้เขาจะนั่งอยู่ทางซ้ายมือมีสิ่งหนึ่งอยู่ในมือและปากปิดสนิทสำหรับนอสตราดามุสบทที่4ตอนที่31ได้กล่าวถึงครูอินทราได้รู้เองโดยชอบในวันพระจันทร์เต็มดวงมือทั้งสองและร่างกายร้อนระอุซึ่งครูอินทรารู้เองโดยชอบเมื่อหน้าหนาวในปีพุทธศักราช2535ในปีนี้เองที่หน้าหนาวกลับเป็นร้อนและหน้าร้อนกลับเป็นหนาวสลับกันเนื่องจากครูอินทราขอให้สรุปให้สั้นจึงขอแสดงให้เป็นตัวอย่างมาเพียงแค่นี้ซึ่งคาดว่าน่าจะทำให้ท่านเข้าใจได้ว่าท้าวสักกะจอมเทพมีจริงมาจุติเป็นมนุษย์จริงครูอินทรามีหลักฐานที่สามารถแสดงต่อชาวโลกได้มากแต่ถ้าจะเอามาทั้งหมดนั้นคิดว่าคงใช้เวลากว่า5-6 วันในการทำความเข้าใจครูอินทราขอร้องทุกท่านโปรดเข้าใจว่าการทำงานนี้ใหญ่หลวงนักเพราะเกี่ยวข้องไปทั้งโลกฉะนั้นโปรดอย่าได้รบกวนไม่ว่าในเรื่องใดๆหรือในลักษณะใดกับครูอินทรา
ครอบครัวและเพื่อนๆของครูอินทราข้อมูลต่างๆจะนำเสนอทางอินเทอร์เน็ตและจะพยายามให้ท่านทั้งหลายเข้าใจข้อเท็จจริงตามหลักฐานรูปธรรมเป็นขั้นเป็นตอนท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องกลัวถูกหลอกลวงท่านใดที่มีใจบริสุทธิ์ด้วยกุศลธรรมโปรดช่วยแชร์วิดีโอ YouTube เรื่องนี้ให้ข้อเท็จจริงได้เผยแผ่ออกไปโดยให้เขาเหล่านั้นได้พิจารณาข้อเท็จจริงเอาเองย่อมเป็นการสร้างมหากุศลเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่แก่ตัวของท่านข้อเตือนสติท้าวสักกะเทวราชมีจริงถ้าไม่เข้าใจที่พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสรับรองไว้ก็ขอให้ดูจากหลักฐานต่างๆที่แสดงว่าจอมเทพมีองค์จริงผู้ใดทำในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมผิดศีลธรรมรวมถึงเช่นลบลู่ต่อต้านล่อลวงจอมเทพไม่ให้อภัยไม่ว่าบนโลกนี้หรือโลกต่อๆไปซึ่งบ่งไว้ชัดเจนในพยากรณ์โลกข้อมูลที่นำมาลงนี้อยู่ในความดูแลของ metaya.org ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนเพื่อความสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นโดยไม่เรียกร้องเงินทองไม่หาผลกำไรในรูปแบบใดๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาจเกิดขึ้นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าสิ่งดีงามที่กล่าวมาแล้วขอเป็นของขวัญปีใหม่พุทธศักราช2556หรือคริสต์ศักราช2013แก่ชาวไทยและชาวโลกจากครูอินทราขอให้ทุกท่านและครอบครัวของท่านจงมีความสุขและโชคดีในทุกประการ Grateful to YouTube, Google, Search Engines, Wikipedia, University of Michigan for KGV Bible, and all the owners of materials that make this presentation possible. Anyone.Who use the copyright of Indra Veda in any manner or ways to gain benefits by any means or acts for themselves and or anyone else will be punished not only in this world but also in other worlds to comeขอขอบคุณในความเข้าใจสิ่งดีงามเพื่อเราทั้งหลายวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2555